องเรือญี่ปุ่น31ลำและเครื่องบินโจมตี335เครื่องบนเรือบรรทุกเครื่องบินเดินทางกว่า 3,000 ไมล์เล็ดลอดผ่านข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนเหนือเข้าโจมตีฐานทัพเรือเพิร์ลฮาร์เบอร์ของสหรัฐอเมริกาบนเกาะโออาฮูรัฐฮาวายเมื่อเวลา 8:00 นวันที่7ธันวาคมคริสตศักราช1941ตามเวลาท้องถิ่นเมื่อญี่ปุ่นยุติการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ซึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงของทัพเรือสหรัฐอเมริกาภาคแปซิฟิกก็อยู่ในสภาพพิการหนึ่งวันให้หลังรัฐสภาสหรัฐประกาศสงครามกับญี่ปุ่นอังกฤษและฝรั่งเศสประกาศสงครามตามสหรัฐในวันที่2มกราคมคริสตศักราช1942อิตาลีและเยอรมันประกาศสงครามร่วมกับญี่ปุ่นมีประเทศต่างๆอีก26ประเทศประกาศสงครามกับฝ่ายอักษะในวันและเวลาเดียวกันนั้นกองทัพญี่ปุ่นจำนวน 50,000 คนก็ย่าตาทัพเข้าประเทศไทยทางทะเลโดยขึ้นที่จุดต่างๆบนฝั่งทะเลตะวันออกตอนใต้และทางบกเคลื่อนกำลังจากอินโดจีนที่อยู่ในการครอบครองของญี่ปุ่นเข้าทางชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดพิบูลสงครามและอารัญญประเทศกองพลญี่ปุ่นที่5ซึ่งขึ้นบกที่สงขลาและปัตตานีประมาณตีหนึ่งนั้นมีกำลังพลมากกว่า 26,000 คนแม้ว่าฝ่ายไทยจะได้ต้านทานอย่างเหนียวแน่นตามพื้นที่ต่างๆที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกแต่ญี่ปุ่นนั้นมีกำลังเหนือกว่าไทยอยู่หลายเท่าในทุกๆด้านด้านรัฐบาลไทยภายใต้การนำของจอมพลป.พิบูลสงครามจึงยอมทำข้อตกลงให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านไทยและมีคำสั่งให้ทหารไทยหยุดการต่อต้านในตอนเช้าของวันเดียวกันจากนั้นในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทหารญี่ปุ่นก็เขายึดครองพื้นที่ต่างๆของไทยอย่างรวดเร็ว3วันต่อมาจอมพลป.พิบูลสงครามแจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าญี่ปุ่นได้เสนอให้ไทยทำสัญญาร่วมเป็นพันธมิตรกับจักรวรรดิญี่ปุ่นซึ่งคณะรัฐมนตรีส่วนใหญ่เห็นว่าไทยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไทยกับญี่ปุ่นจึงได้ลงนามในกติกาสัมพันธไมตรีรวมรบร่วมรุกในวันที่21ธันวาคมคริสตศักราช1941ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยนำโดยปรีดีพนมยงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไม่เห็นด้วยที่ไทยจะเป็นพันธมิตรกับผู้รุกรานนายปรีดีพนมยงค์มั่นใจว่าญี่ปุ่นจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้สงครามในที่สุดเพราะฐานและศักยภาพในทางเศรษฐกิจหรือขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเหนือกว่าญี่ปุ่นอย่างเทียบกันไม่ได้นายปรีดีพนมยงค์กับมิตรสหายที่มีความคิดเห็นตรงกันและมีอุดมการณ์เดียวกันได้ก่อตั้งองค์การต่อต้านญี่ปุ่นขึ้นในคืนที่ญี่ปุ่นบุกไทยต่อมาองค์การนี้ได้รับการรับรองจากฝ่ายสัมพันธมิตรและรู้จักกันในนามขบวนการเสรีไทยซึ่งได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายสัมพันธมิตรได้อย่างใกล้ชิดในช่วงปลายสงครามวันที่25มกราคมคริสตศักราช1942รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามได้ประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งอังกฤษได้ประกาศสงครามตอบโต้แต่สหรัฐอเมริกาไม่นำพาต่อการประกาศสงครามของไทยเพราะถือว่าประเทศไทยเป็นดินแดนที่ตกอยู่ในการยึดครองของญี่ปุ่นและรัฐบาลที่กรุงเทพเป็นรัฐบาลหุ่นของญี่ปุ่นความจริงนั้นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามมิได้เป็นรัฐบาลหุ่นของญี่ปุ่นแต่อย่างใดยังคงเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมีความเป็นอิสระเสรีภายใต้ข้อจำกัดเฉพาะในแง่ที่ได้ตกลงทำสัญญาเป็นพันธมิตรทางทหารทั้งเศรษฐกิจและทางการเมืองกับญี่ปุ่นจอมพลป.พิบูลสงครามยอมทำสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นเพราะเห็นว่าเป็นทางที่จะรักษาบ้านเมืองและประชาชนให้อยู่อย่างปลอดภัยด้วยในขณะนั้นไม่เห็นหนทางที่จะต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งมีกำลังเหนือกว่าได้เลยและที่ได้ลงใจประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็เพราะต้องการให้ญี่ปุ่นไว้ใจมากขึ้นอีกทั้งในช่วงปลายเดือนมกราคมคริสตศักราช1942ญี่ปุ่นยังมีสิทธิที่จะทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมทำสัญญาสงบศึกได้ซึ่งหากญี่ปุ่นชนะไทยก็จะเป็นฝ่ายมีชัยไปด้วยจอมพลป.พิบูลสงครามได้เคลื่อนกำลังทหารของไทยส่วนใหญ่ไปอยู่ในภาคเหนือสุดเพื่อให้พ้นจากการที่ญี่ปุ่นปลดอาวุธหากญี่ปุ่นเกิดความระแวงขึ้นมาญี่ปุ่นเองก็พอใจเช่นนั้นเพราะเมื่อกองทัพไทยส่วนใหญ่ออกไปอยู่ในป่าทำให้ไม่มีอะไรจะต้องกังวลนอกจากนั้นญี่ปุ่นยังมอบให้กองทัพพายาบของประเทศไทยทันมาที่ป้องกันปีกขวาของกองทัพญี่ปุ่นในการรุกเข้าไปในพม่ากองทัพพายาบยึดนครเชียงตุงในสหภาพไทยใหญ่ได้เมื่อเดือนพฤษภาคมคริสตศักราช1942เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เกิดยุทธนาวีมิดเวย์กองทัพญี่ปุ่นทำการรุกรานได้อย่างรวดเร็วเฉพาะในครึ่งแรกของปีหลังจากนั้นก็ไม่สามารถที่จะรุกรานต่อไปได้เพราะฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถระดมสรรพกำลังต่อต้านและหยุดยั้งไว้ได้ปีต่อมา
ญี่ปุ่นก็อ่อนแอกำลังลงจอมพลป.พิบูลสงครามได้พยายามติดต่อกับกองทัพจีนที่เผชิญหน้ากันอยู่ตรงพรมแดนระหว่างแคว้นยูนานและได้วางแผนต่อต้านญี่ปุ่นซึ่งกำลังจะถอยมาจากพม่าโดยใช้เพชรบูรณ์เป็นฐานทัพทางด้านกองบัญชาการเสรีไทยในกรุงเทพซึ่งมีนายปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้าสามารถติดต่อกับกองบัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรในภาคพื้นเอเชียอาคาเนย์ที่เมืองแคนดี้บนเกาะลังกาได้ในช่วงหลังของปีคริสตศักราช1944และประสานงานกับสถานทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้ทำหน้าที่ติดต่อกับรัฐบาลสหรัฐนายทหารเสรีไทยทั้งสายอังกฤษและสายอเมริกาเริ่มทยอยเข้ามาปฏิบัติการในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีคริสตศักราช1944ทั้งอังกฤษและอเมริกาได้เข้ามาตั้งศูนย์ประสานงานกับกองบัญชาการเสรีไทยในกรุงเทพและนายทหารสัมพันธมิตรได้เข้ามาฝึกพักเสรีไทยตามค่ายต่างๆโดยใช้อาวุธนานาชนิดจากฝ่ายสัมพันธมิตรจอมพลป.พิบูลสงครามลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปลายเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช1944นายปรีดีพนมยงค์ในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่8ได้แต่งตั้งพันตรีควงอภัยวงศ์เป็นนายกรัฐมนตรีคณะรัฐบาลชุดใหม่ประกอบไปด้วยสมาชิกกระบวนการเสรีไทยเป็นส่วนใหญ่ทำให้ปฏิบัติการเสรีไทยในการช่วยเหลือกองทัพฝ่ายสัมพันธมิตรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต้นเดือนสิงหาคมคริสตศักราช1945สัมพันธมิตรได้ทิ้งระเบิดปรมาณูลงสู่นครฮิโรชิมาและนครนางาซากิทำให้ญี่ปุ่นยอมจำนนโดยปราศจากเงื่อนไขฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งเห็นคุณค่าของปฏิบัติการเสรีไทยและมีความเชื่อถือนายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยได้แนะนำให้นายปรีดีประกาศสันติภาพเพื่อยืนยันว่าการประกาศสงครามต่ออังกฤษและอเมริกาเมื่อวันที่25มกราคมนั้นขัดต่อเจตนารมณ์ของชาวไทยและขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้แพ้สงครามรัฐบาลไทยจึงไม่ต้องยอมจำนนกองทัพไทยไม่ต้องวางอาวุธและดินแดนไทยไม่ต้องถูกยึดครองไทยยังคงความเป็นเอกราชและมีอธิปไตยได้สมบูรณ์ต่อไปเนื่องจากไทยกับอังกฤษได้ประกาศสงครามต่อกันดังนั้นจึงต้องเจรจาตกลงยกเลิกสถานะสงครามซึ่งอังกฤษมีข้อเรียกร้องอยู่หลายประการเพราะเป็นผู้เสียหายการเจรจานั้นยืดเยื้ออยู่4เดือนจึงตกลงยกเลิกสถานะสงครามเมื่อวันที่1มกราคมคริสตศักราช1946ในวันที่19เดือนเดียวกันจอมพลเรือลอร์ดเมาท์แบตเทนผู้บัญชาการทหารสูงสุดฝ่ายสัมพันธมิตรได้นำกองทหารสัมพันธมิตรที่เข้ามาปลดอาวุธทหารญี่ปุ่นในประเทศไทยทำพิธีสวนสนามณพระที่นั่งรัชกาลที่8แสดงความเคารพก่อนอำลาจากประเทศไทยและต่อไปนี้เรื่องเล่าสาระดีจะเรียงลำดับเหตุการณ์ที่ฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยเหตุการณ์มีดังนี้วันอาทิตย์ที่19ธันวาคมคริสตศักราช1943เวลา4ทุ่มเศษซึ่งเป็นคืนเดือนมืดเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้เข้าโจมตีกรุงเทพมหานครอย่างดุเดือดหลังจากเว้นว่างมา1ปีเต็มๆเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งล่มส่องแสงทำให้กรุงเทพสว่างสวยราวกับตอนกลางวันและยันระเบิดขนาด250กิโลกรัมลงมาเป็นชุดๆเสียงระเบิดกึกก้องกัมปนาทและสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั่วบริเวณซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในย่านบางซื่อ4วันต่อมาในเวลาเดียวกันเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรกว่า30ลำทยอยกันเข้าถล่มกรุงเทพด้วยระเบิดทำลายและระเบิดเพลิงทำให้เกิดไฟลุกไหม้ในหลายพื้นที่เช่นแถววัดตรีทศเทพวัดสามพระยาถนนวิสุทธิกษัตริย์ตรอกพระยาสุนทรพิมลถนนจรัสเมืองถนนจารุเมืองสะพานเหลืองสะพานสว่างและแถบถนนสี่พระยาสุรวงศ์สาทรสีลมซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของญี่ปุ่นกรุงเทพมหานครถูกโจมตีทางอากาศอย่างรุนแรงและต่อเนื่องตลอดปี1944คราวหลังๆฝ่ายสัมพันธมิตรมักจะเข้าโจมตีในตอนกลางวันแต่ละครั้งเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเต็มท้องฟ้าราวๆ50ลำนอกจากนั้นอีกหลายจังหวัดก็ถูกโจมตีเช่นเดียวกันเดือนมกราคมคริสตศักราช1944เครื่องบินสัมพันธมิตรจำนวนมากทิ้งระเบิดกรุงเทพมหานครทำความเสียหายอย่างหนักเกือบทั่วพระนครรวมทั้งพระที่นั่งอัมพรสถานและพระที่นั่งอนันตสมาคมสวนจิรัตดาและสถานีรถไฟหัวลำโพงเดือนมีนาคมเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรทิ้งระเบิดกรุงเทพและต่างจังหวัดอีก5ครั้งเดือนเมษายน5ครั้งและเดือนพฤษภาคมอีก12ครั้งเดือนต่อมาเครื่องบินสัมพันธมิตรทิ้งระเบิด9ครั้งครั้งที่รุนแรงที่สุดคือการโจมตีเมื่อวันที่5มิถุนายนตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 13:00 นโดยเครื่องบิน B-29 และ B-24 จำนวน50ลำซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ชายหาดนอร์มังดีเพื่อประเด็จศึกฮิตเลอร์ลูกระเบิดตกลงที่ทำเนียบรัฐบาล
วังสวนกุหลาบวังกรมหลวงชุมพรบ้านหม้อโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนเพาะช่างบริเวณโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตรสะพานเฉลิมบัญชาติโรงงานมักกะสันสะพานผ่านฟ้าวัดราชนัดดาอาคารราชดำเนินซอยอารีถนนพหลโยธินและบริเวณรอบๆโดยมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากการโจมตีกรุงเทพมหานครทางอากาศกระทำได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่มีเครื่องบินขับไล่ไม่ว่าของไทยหรือของญี่ปุ่นที่บินขึ้นไปขัดขวางปืนต่อสู้อากาศยานอันทันสมัย4กระบอกซึ่งตั้งอยู่แถวถนนประดิษฐ์ภัทรได้ยิงเครื่องบินไปบ้างแต่มาถูกทิ้งระเบิดลงมาในบริเวณใกล้เคียงก็เลยหยุดยิงตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมคริสต์ศักราช1944ไม่มีการทิ้งระเบิดกรุงเทพแต่มีการโจมตีขบวนรถไฟในภาคเหนือเดือนกันยายนกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดถูกโจมตีทางอากาศ9ครั้งข่ายทหารญี่ปุ่นและข่ายเจริญศึกสัมพันธมิตรที่หนองปลาดุกถูกโจมตีได้รับความเสียหายอย่างหนักเดือนตุลาคมเมื่อฤดูฝนผ่านไปแล้วเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมจำนวน16ครั้งต่อมาในวันที่27พฤศจิกายนมีการทิ้งระเบิดกรุงเทพแบบปูพรมโดยเฉพาะที่ย่านบางซื่อตลอดจนสร้างความเสียหายไปถึงย่านเทเวศดอนเมืองและมักกะสันมีผู้เสียชีวิตจากการทิ้งระเบิดครั้งนี้เป็นจำนวนมากสำหรับในเดือนสุดท้ายของปีคริสตศักราช1944มีการโจมตีกรุงเทพมหานครและหัวเมืองทางอากาศรวมทั้งสิ้น12ครั้งคริสตศักราช1945ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของสงครามเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรได้โจมตีทิ้งระเบิดกรุงเทพและต่างจังหวัดในเดือนมกราคม14ครั้งเดือนกุมภาพันธ์9ครั้งเดือนมีนาคม15ครั้งและ11ครั้งในเดือนต่อมาในวันที่9เมษายนเวลาประมาณ 11:45 น.เครื่องบินขับไล่อเมริกันแบบ P-51 มัดแต่งและแบบ P-38 ร็อกฮีทจำนวน40ลำบินต่ำตามทางรถไฟตั้งแต่สถานีตาคลีไปจนพ้นสถานีเชียงรากน้อยจึงทะยานขึ้นสูงแล้วจีหัวลงโจมตีสนามบินดอนเมืองสร้างความเสียหายให้แก่สนามบินและเครื่องบินเป็นอย่างมาก5วันต่อมาเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-24 จำนวน40ลำได้มาทิ้งระเบิดโรงไฟฟ้าวัดเลียบและโรงไฟฟ้าสามเสนทำให้กรุงเทพมหานครไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้โดยสิ้นเชิงวันที่18มิถุนายนเครื่องบินสัมพันธมิตรแบบ B-24 3ลำและเครื่องบินขับไล่แบบ P-38 Lockheed Lightning อีก9ลำบินมาโปรยใบปลิวมีข้อความว่าเยอรมนียอมจำนนญี่ปุ่นจนท่าและทิ้งถุงบรรจุเวชภัณฑ์จำนวนหนึ่งลงที่สนามหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยซึ่งทราบล่วงหน้าอยู่ก่อนแล้วไปเก็บถุงเวชภัณฑ์ทั้งหมดก่อนที่ทหารญี่ปุ่นจะมาถึงช่วงเวลานั้นปืนจากเรือดำน้ำวิลุนซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือราชวรดิตได้ยิงเครื่องบินอเมริกันทำให้ P-38 Lockheed ยิงตอบโต้ลงมาถูกตึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และตัวเรือดำน้ำเองมีผู้เสียชีวิตหลายคนวันที่16สิงหาคมคริสต์ศักราช1945ประเทศไทยได้ประกาศสันติภาพเป็นพระบรมราชโองการโดยนายปรีดีพนมยงค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ถือว่าการประกาศสงครามต่ออังกฤษและสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่25มกราคมคริสตศักราช1942เป็นโมฆะไม่ผูกพันกับประชาชนชาวไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จนิวัตประเทศไทยเมื่อวันที่5ธันวาคมปีเดียวกันท่ามกลางความปิติยินดีของประชาชนชาวไทยลุยโคลนไปยึดเชียงตุงสถาปนาเป็นสหรัฐไทยเดิมชิงดินแดนที่เสียไปสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5คืนมาได้ครบโดยโรมบุญนาคในข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมยุทธระหว่างญี่ปุ่นกับไทยทางบกนอกจากไทยจะต้องเป็นฝ่ายรักษาแนวเขตแดนด้านพม่าแล้วทางด้านเหนือคือรัชฉานที่อังกฤษครอบครองและมีสัญญาลับว่าญี่ปุ่นจะยกดินแดนส่วนนี้ผนวกเข้าเป็นอาณาเขตของประเทศไทยนั้นฝ่ายไทยจะต้องรุกเข้าไปตีดินแดนด้านนี้เอาเองถ้าเหลือบากว่าแรงญี่ปุ่นก็ยินดีจะช่วยโดยไทยจะตั้งกองทัพพายัพขึ้นเมื่อวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2484โดยมีพลตรีจรูญรัตนกุลเสรีเลิงฤทธิ์เป็นผู้บัญชาการมีภารกิจร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นในพื้นที่ทางเหนือของแนวถนนตากแม่สอดเพื่อเขายึดเมืองตองยีลอยก่อและเมืองยองกับอีกด้านหนึ่งรุกเข้าไปแนวจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนไปตรวจแม่น้ำโขงเพื่อกวาดล้างข้าศึกที่อยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสาละวินเขายึดเมืองเชียงตุงและเมืองต่างๆ
ในสหรัฐไทยใหญ่หรือรัชฐานของพม่าช่วงต้นของสงครามญี่ปุ่นตีตะลุยแบบสายฟ้าแลบทำให้อังกฤษต้องถอยรูดจึงถอนกำลังจากรัชฐานไปเสริมทางด้านอื่นแต่ก่อนจะถอนกำลังก็ได้มอบให้กองพลที่93ของจอมพลเจียงไคเชกรักษาต่อฉะนั้นแล้วเมื่อกองทัพพายัพบุกเข้าไปจึงต้องปะทะกับกองทหารจีนไม่ใช่กองทหารอังกฤษแต่ก็ไม่ได้รับการต้านทานมากนักนอกเหนือจากเมืองใหญ่ที่มีระดับกองพันคุ้มครองอยู่เมื่อกองทัพพายัพได้เริ่มเคลื่อนเข้ารัชฐานเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2485กองพลที่2ในบังคับบัญชาของพลตรีหลวงไพรีระย่อเดชซึ่งเป็นกองรบด้านซ้ายได้รับมอบหมายให้ตีเมืองสาดซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเชียงตุงประมาณ90กิโลเมตรเมืองสาดอยู่ห่างจากเขตแดนไทยประมาณ90กิโลเมตรตัวเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาด้านตะวันออกมีแม่น้ำกกซึ่งไหลมาจากทิวเขาในมณฑลยุนนานของจีนลงมาผ่านอำเภอท่าตอนอำเภอแม่อายของไทยบรรจบกับแม่น้ำคงที่ศบกกอำเภอเชียงแสนชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่เผ่าไทยเขินพูดภาษาไทยที่มีสำเนียงคล้ายชาวล้านนาตลอดจนมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันทหารจีนกองพลที่93รักษาการตั้งแต่เมืองหางเมืองตวนเมืองสาดโดยมีกำลังพล1กองพันเมื่อกองทัพไทยเข้าตีทหารจีนสู้พลางถอยพลางไม่ได้ต้านทานอย่างเหนียวแน่นทิ้งทหารเจ็บป่วยและติดฝิ่นไว้ตามรายทางไปรวมกับทหารที่ถอยข้ามแม่น้ำสารวินมาและไปสมทบกับกองกำลังส่วนใหญ่ที่เชียงตุงกองพลที่2ของกองทัพไทยจึงยึดเมืองสาดไว้ได้พร้อมกับจับเฉลยได้หลายคนเมื่อยึดเมืองสาดได้แล้วกองพลที่2จะต้องเคลื่อนไปตามถนนเชียงตุงท่าล่อให้ลึกเลยเชียงตุงเข้าไปแล้วอ้อมไปตีข้างหลังขณะที่กองพลที่3จะตีเมืองเชียงตุงด้านหน้าแต่การเดินทัพของกองพลที่2เกิดอุปสรรคไม่สามารถเคลื่อนกำลังได้ตามเป้าหมายเพราะภูมิประเทศเต็มไปด้วยโคลนเลนเนื่องจากฝนตกหนักแม้แต่เกวียนก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้กำลังพลถูกไข่ป่ากระหน่ำล้มตายลงไม่ต่ำกว่าครึ่งมีเพียงทหารม้า1กองพันเท่านั้นที่เข้าไปถึงนครเชียงตุงได้หลังจากที่กองพลที่3เข้ายึดได้แล้ว10วันกองพลที่4ภายใต้การบังคับบัญชาของพันเอกหลวงหานสงครามได้เคลื่อนกำลังจากแม่สายเชียงรายล่วงหน้าไปก่อนกองพลที่3ในวันที่10พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายให้ยึดเมืองพะยาซึ่งเป็นศูนย์กลางคมนาคมของย่านนี้จากนั้นจึงมุ่งเข้าสู่เชียงตุงซึ่งห่างจากเมืองพะยาไปอีก80กิโลเมตรโดยมีเครื่องบิน10ลำร่วมปฏิบัติการทิ้งระเบิดเมืองต่างๆล่วงหน้าไปก่อนกองพลที่4จึงยึดเมืองพะยาได้อย่างสะดวกโดยยึดได้ในวันที่20พฤษภาคมโดยมีการต่อต้านเพียงปราบปรายเท่านั้นส่วนกองพลที่3ในการบังคับบัญชาการของพลตรีหลวงชำนาญยุทธศาสตร์หรือผินชุนหวันเคลื่อนตามหลังกองพลที่4ไปเพื่อสนับสนุนการเข้าตีเมืองพะยาจากนั้นจะแยกเข้าตีเมืองเชียงตุงด้วยวันที่10พฤษภาคมกองพลที่3เคลื่อนผ่านท่าขี้เหล็กแต่เช้ามืดผ่านเมืองโกเมืองเลนที่กองพลที่4ล่วงหน้าไปก่อนครั้นเมื่อถึงเมืองพะยาแล้วแบ่งกำลังออกเป็น3กองให้กรมทหารราบที่4จากอุดรธานีเป็นกองระวังหน้ากรมทหารราบที่3จากนครราชสีมาเป็นกองหลวงโดยพลตรีผินชุนหวันอยู่ในกองนี้อีกกองเป็นกองพันอิสระซึ่งเป็นกองพันพิเศษการบุกเชียงตุงสำเร็จครั้งนี้กองพันอิสระนี้มีความสำคัญอยู่มากเพราะการแยกเป็นกองพันอิสระก็เป็นอิสระสมบูรณ์แบบต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเองไม่มีการส่งกำลังบำรุงใดๆเข้าไปถึงหมู่บ้านไหนก็เข้าตีสนิทกับชาวบ้านช่วยทำงานและก็ขออาหารเขากินบางครั้งก็ต้องหาเผือกหามันหรือล่าสัตว์กินเองนอกจากนี้แล้วยังมีภาระสำคัญในการปล่อยข่าวโดยคุยกับชาวบ้านว่ากองทัพไทยนั้นมีแสนยานุภาพมากทั้งยังมีกองทัพญี่ปุ่นตามมาสนับสนุนด้วยข่าวนี้เมื่อไปถึงทหารของกองพลที่93ที่ยึดครองพื้นที่อยู่ต่างขวัญผวาไปตามกันเพราะทั้งทหารและชาวบ้านได้กิตติศัพท์การบุกของกองทัพญี่ปุ่นมาแล้วอังกฤษยังถอยไม่กล้าสู้เมื่อรู้ว่ากองทัพไทยบุกนำมีญี่ปุ่นตามมาก็เตรียมตัวถอยเช่นกันครั้นเมื่อเมืองพะยาแตกแล้วกองระวังหน้าของกองพลที่3ก็เคลื่อนทัพออกจากพม่าโดยมีกองหลวงติดตามตอนสายของวันนั้นเองกองระวังหน้าก็ปะทะกับข้าศึกที่ใกล้แม่น้ำท่าเจียวทหารจีนมีกำลังน้อยกว่าจึงถอยร่นข้ามแม่น้ำไปและทหารจีนได้ระเบิดสะพานข้ามแม่น้ำพังพินาศถึงทหารบาดเจ็บให้เป็นเฉลยไทยอีก5คนเฉลยไทยทั้ง5คนให้การกับพลตีผินว่าเป็นทหารของกองพลที่93กองทัพที่96ซึ่งตั้งอยู่ที่เชียงตุงและเปิดเผยว่ากองกำลังส่วนใหญ่
ยึดอยู่ที่ดอยเหมยอันเป็นปราการก่อนเข้าเชียงตุงประมาณ3กิโลเมตรเศษในวันนั้นเองกองพลที่3ยังได้สร้างสะพานแสวงเครื่องขึ้นอย่างเร่งด่วนตลอดทั้งวันท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำสะพานสร้างเสร็จเมื่อใกล้ค่ำจึงตั้งกองคุ้มกันสะพานไว้เพราะกลัวว่าข้าศึกจะมาวางระเบิดอีกแต่พอรุ่งเช้าสะพานก็หายไปกับสายน้ำต้องใช้เวลาอีก2วันจึงสร้างใหม่สำเร็จและข้ามไปได้จากเมืองพยากมีถนนไปเชียงตุงแต่พอลุยถนนโคลนไปได้10กิโลเมตรก็เจอทะเลโคลนรถยนต์ที่เกณฑ์มาจากภาคอีสาน400คันจมอยู่ในโคลนมากกว่าครึ่งทั้งยังต้องผ่านหุบเหวที่ข้าศึกระเบิดภูเขาถล่มปิดเส้นทางไว้ทหารต้องบุกป่าฝ่าโคลนเข้าไปท่ามกลางพายุฝนและอากาศที่หนาวเหน็บแต่ทหารอีสานก็ทนทายาทเมื่อไม่มีอาหารก็ขุดเผือกขุดมันมาต้มกินแทนข้าวขุดหน่อไม้มาเคี้ยวกินดิบๆพอประทังชีวิตไปได้พลตรีผินเล่าความหลังให้นักข่าวฟังเมื่อตอนเป็นจอมพลแล้วว่าผมยังเคยเคี้ยวกินหน่อไม้ดิบๆร่วมกับทหารเขาเลยมันออกรสคมๆหวานๆปะแลมปะแลมอร่อยดีเหมือนกันยามหิวการเคลื่อนกำลังของกองพลที่3มุ่งสู่ดอยเหมยผ่านความยากลำบากของภูมิประเทศทั้งยังไม่มีเวลาหยุดพักทำให้ทหารพากันอ่อนกำลังหลายคนก็เป็นมาลาเรียขนาดหนักยาประจำของทัพก็มีแต่ควินินเม็ดส่วนยาฉีดไม่มีเลยจึงไม่สามารถเอาชนะมาลาเรียได้มีทหารล้มสิ้นใจไปต่อหน้าผู้บัญชาการถึง5คนที่พอจะเยียวยาได้ก็ส่งกลับไปเมืองพยากส่วนที่เหลือก็ลุยต่อไปจนถึงเชียงตุงนครเชียงตุงตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาสูงมีถนนเข้าไปได้เพียงเส้นเดียวที่มาจากแม่สายอังกฤษจึงสร้างปราการแข็งแกร่งติดอาวุธหนักไว้บนดอยเหมยคุมเส้นทางยุทธศาสตร์สายนี้และใช้เป็นที่ตากอากาศของคนอังกฤษด้วยทั้งคุยว่าไม่มีกองทัพใดจะผ่านปราการอันแข็งแกร่งนี้ไปได้ฉะนั้นก่อนที่กองพลที่3จะเคลื่อนไปถึงฝ่ายไทยจึงได้ส่งฝูงบิน10ลำไปถล่มปราการบนยอดดอยเหมยเสียก่อนเมื่อวันที่17พฤษภาคมทำให้บางส่วนถูกทำลายทหารจีนขวัญกระเจิงกองพลที่3แบกกำลังส่วนหนึ่งอ้อมไปด้านหลังกำหนดตีพร้อมกัน2ด้านแต่การนำปืนใหญ่ขึ้นไปเป็นเรื่องยุ่งยากเพราะเส้นทางสูงชันม้าไม่มีกำลังจะลากปืนใหญ่ขึ้นไปเผอิญทหารที่ไปส่วนใหญ่เป็นคนอีสานผ่านประสบการณ์ทำนามามากเห็นควายที่ชาวบ้านปล่อยไว้ตามยถากรรมจึงไปต้อนมา4ตัวให้ลากปืนใหญ่ขึ้นไปได้2กระบอกพอได้ที่ตั้งเหมาะปืนใหญ่ทั้ง2กระบอกนั้นก็คำรามใส่ป้อมปราการของอังกฤษจนฝ่ายต่อต้านเงียบเสียงทหารไทยบุกขึ้นไปก็พบว่าทหารจีนถอยไปหมดแล้วทิ้งศพทหารตายเกลื่อนทั้งยังพบทหารไทยหน่วยราดตระเวนที่ถูกจับมาโดยถูกขังไว้ให้อดอาหารจนผอมโซขณะที่กองพลที่3ยึดครองดอยเหมยอยู่นั้นในวันที่5มิถุนายนจะบุญวาสนาวงศาณเชียงตุงข้าหลวงนครเชียงตุงพร้อมด้วยกรมการเมืองได้เดินทางมาพบพลตรีผินชุนหวันแจ้งให้ทราบว่ากองพลที่4ซึ่งเป็นกองระวังหน้าและเป็นกองพันอิสระของกองพลที่3ได้ยึดนครเชียงตุงไว้ได้แล้วจึงเชิญพลตรีผินนำกองพลที่3เคลื่อนเข้าสู่นครเชียงตุงทหารกองพลที่93ของจีนได้ถอยออกเชียงตุงไปหมดแล้วทิ้งไว้แต่สภาพเยือกเย็นของเมืองเหลือตึกอยู่เพียง3หลังในตลาดและศพเน่าเปื่อยที่เหม็นคลุ้งอยู่ทั่วเมืองมาน้อยกว่า400ถึง500ศพรัฐบาลไทยได้สถาปนารัฐฉานหรือสหรัฐไทยใหญ่ขึ้นเป็นสหรัฐไทยเดิมและแต่งตั้งพลตรีผินชุนหวันดำรงตำแหน่งข้าหลวงพร้อมกับเลื่อนยศขึ้นเป็นพลโทเร่งปรับปรุงบ้านเมืองจัดระเบียบการปกครองรวมทั้งระบบสาธารณสุขและการศึกษาที่ขาดไม่ได้ก็คือรัฐนิยมนโยบายด้านสังคมที่สำคัญของจอมพลป.ไปปรับปรุงวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่ด้วยซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นรับรองสิทธิเท่าเทียมเหมือนคนไทยทุกประการหลังจากยึดเชียงตุงไว้ได้แล้วกองทัพพายัพของไทยยังรุกคืบหน้าต่อไปและเข้าตีเมืองยองซึ่งเป็นเมืองใหญ่รองจากเชียงตุงโดยเมืองยองห่างจากเมืองเชียงตุงประมาณ78กิโลเมตรอยู่ริมแม่น้ำยองซึ่งกว้าง200ถึง300เมตรเป็นศูนย์กลางของการค้าขายในสมัยอังกฤษปกครองได้ให้กองพันทหารกูราขาประจำอยู่เมืองนี้การเข้ายึดเมืองยองฝ่ายไทยใช้กำลังทหารอากาศนำรองอีกเช่นกันกำลังทางภาคพื้นดินจึงได้รับการต่อต้านหน่อยและได้เคลื่อนต่อไปถึงแม่น้ำหลวยแม้ตอนจะข้ามแม่น้ำนั้นได้รับการต่อต้านอย่างหนักกองทัพไทยก็สามารถข้ามไปได้การรบหนักเกิดขึ้นในวันที่16มิถุนายนเมื่อกองทัพไทยข้ามแม่น้ำรวมไปยึดบ้านตาปิงได้แล้วคืนนั้นฝ่ายกองพลที่93ได้โหมเข้าตีกำลังกองพันทหารราบที่20ซึ่งยึดอยู่พันตียงศรีดารานนท์ผู้บังคับการทหารราบที่21ซึ่งอยู่ห่างออกไปจึงยกกำลังเข้ามาช่วยแต่เมื่อมาถึงบ้านป่าก็
อีก13กิโลเมตรจะถึงบ้านตาปิงก็ถูกล้อมระดมยิงพันตียงจึงนำทหารเข้าต่อสู้ถึงขั้นตะลุมบอลและใช้ปืนสั้นประจำตัวยิงจนหมดกระสุนถูกกระสุนฝ่ายข้าศึกยิงเข้าตกลงไปในเหวเข้าใจว่าเสียชีวิตแต่ไม่พบศพร้อยโทประวานเกตทัศน์ก็เสียชีวิตจากการรบครั้งนี้อีกคนพร้อมมีทหารบาดเจ็บ20คนแต่ในที่สุดทหารไทยก็ยึดบ้านป่าก้อได้ในวันที่24มิถุนายนและได้รับคำสั่งให้ตีเมืองม้าต่อไปปรากฏว่าที่เมืองม้ากองพล93ได้ทุ่มกำลังป้องกันอย่างเต็มที่เพราะจะเป็นประตูเข้าไปสู่มณฑลยูนนานของจีนกองทัพพายัพจึงสั่งให้กองพลที่3ระงับการเข้าตีเมืองม้าเพราะจะสิ้นเปลืองกำลังมากทั้งทหารก็บอบช้ำอิดโรยเจ็บป่วยด้วยไข้ป่ายารักษาโรคและเสบียงอาหารก็ขาดแคลนเลยหยุดตรึงแนวเพื่อผลัดเปลี่ยนเพิ่มกำลังใหม่จนถึงต้นเดือนมกราคมพุทธศักราช2486จึงได้เริ่มปฏิบัติการอีกครั้งในครั้งนี้แม้ข้าศึกจะต้านทานอย่างเหนียวแน่นแต่ทหารไทยมีความพร้อมกว่าเก่าจึงตีข้าศึกถอยร่นและยึดเมืองต่างๆไว้ได้จนข้าศึกต้องถอยเข้าไปในมณฑลยูนนานกรมทหารราบที่14จึงประชิดชายแดนจีนเป็นผลสำเร็จในวันที่14มกราคมพุทธศักราช2486และเป็นไปตามเป้าหมายยุทธการของกองทัพพายัพในวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2486พลเอกฮิเดกิโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เดินทางมาถึงไทยเพื่อกระชับไมตรีต่อมาในวันที่18สิงหาคมหลังจากที่ไทยได้ยึดสหรัฐไทยเดิมไว้ได้มาปีเศษญี่ปุ่นโดยเอกราชทูตประจำกรุงเทพก็ได้ลงนามกับจอมพลป.พิบูลสงครามในสนธิสัญญาตามที่ได้ทำสนธิสัญญารับกันไว้ยอมรับการรวมสหรัฐไทยเดิมเข้าเป็นอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยและได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่ากลันตันตรังกานูไซบุรีปะลิตและบรรดาเกาะที่ขึ้นอยู่กับทั้งเมืองเชียงตุงและเมืองผานจึงเป็นอันรวมในราชอาณาจักรไทยตั้งแต่วันที่18สิงหาพุทธศักราช2486เป็นต้นไปไทยจึงได้ดินแดนที่เสียไปในรัชกาลที่4และรัชกาลที่5คืนมาทั้งหมดหลังจากที่ได้เสียมาราชพระตะบองและศรีโสพลคืนมาตอนทำสงครามอินโดจีนกับฝรั่งเศสก่อนหน้าที่จะเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาจากนั้นกองทัพพายัพก็เริ่มถอนกำลังออกจากสหรัฐไทยเดิมคงเหลือกำลังไว้ตามความจำเป็นพอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคือสำนักงานข้าหลวงทหารประจำสหรัฐไทยเดิมซึ่งได้แบ่งการปกครองออกเป็น12อำเภอคืออำเภอเชียงตุงอำเภอหยองอำเภอเมืองพะย่าอำเภอเมืองยูอำเภอเมืองปิงอำเภอเมืองมะอำเภอเมืองหยางอำเภอเมืองซากอำเภอเมืองเลนอำเภอเมืองโกอำเภอเมืองศาสตร์และอำเภอเมืองหางพร้อมกันนั้นได้จัดให้ตั้งศาลขึ้น3แห่งคือที่เมืองเชียงตุงเมืองศาสตร์และเมืองหางมีอำนาจพิจารณาคดีเช่นเดียวกับศาลไทยแต่ให้คำพิพากษาของศาลทั้ง3นี้เป็นเด็ดขาดไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาสำหรับการรักษาความสงบนั้นให้เป็นหน้าที่ของตำรวจสนามแต่แล้วก็เป็นเหมือนแค่ความฝันเมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2488ประเทศไทยก็รีบประกาศสันติภาพคืนดินแดนเหล่านี้ให้แก่อังกฤษทันทีคำว่าสหรัฐไทยเดิมจึงปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆส่วนที่ได้ขึ้นมาทางด้านอินโดจีนตั้งขึ้นเป็นจังหวัดพระตะบองจังหวัดพิบูลสงครามจังหวัดนครจำปาสักและจังหวัดล้านช้างก็ต้องจำคืนให้ฝรั่งเศสส่วนกลันตันตรังกานูไซบุรีและปะลิตก็คืนให้แก่อังกฤษเพราะผู้ชนะย่อมได้ทุกอย่างเสมอในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นกำลังก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมต้องการแหล่งวัตถุดิบและระบายสินค้าจึงหวังที่จะเข้ายึดครองอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสในเอเชียแทนขับไล่อิทธิพลของชาวยุโรปทั้งหมดออกจากเอเชียแล้วสถาปนาวงไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพาเมืองเยอรมันและอิตาลีซึ่งเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นได้เริ่มเปิดฉากบุกยุโรปจนราบในปี2482แล้วญี่ปุ่นจึงส่งทหารบุกเข้าจีนเมื่อยึดเมืองชายฝั่งทะเลไว้ได้หลายแห่งแล้วกลับถอนทหารหันมาส่งเข้าอินโดจีนของฝรั่งเศสอ้างว่าจะขอเข้าไปยันจีนทางด้านเหนือของเวียดนามฝรั่งเศสในอินโดจีนไม่อาจต่อกรกับญี่ปุ่นได้เพราะเมืองแม่ก็แตกไปแล้วเลยได้แต่มองตาปริบญี่ปุ่นคาดว่าอังกฤษคงฐานเยอรมันไว้ไม่ได้แน่จึงคิดยึดเอเชียทั้งหมดนอกจากจะเข้ายึดครองแมนจูเรียและเกาหลีแล้วยังวางแผนยกพลบุกอินโดนีเซียของเนเธอร์แลนด์มาลายูและพม่าของอังกฤษรวมทั้งไทยที่จำเป็นต้องใช้เป็นทางผ่านในที่ประชุม
ซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิเป็นประธานทรงคัดค้านการบุกไทยซึ่งเป็นชาติอิสระที่ประกาศเป็นกลางฝ่ายทหารอ้างว่าจำเป็นเพราะต้องใช้ไทยเป็นทางผ่านแต่จะส่งทหารเข้าไทยก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากไทยเท่านั้นสมเด็จพระจักรพรรดิจึงทรงอนุมัติแต่ญี่ปุ่นจะบอกเรื่องนี้กับไทยล่วงหน้าก็ไม่ได้กลัวความแตกกำหนดเจรจาในวันที่7ธันวาคม2484ในเวลา18นาฬิกาและให้ไทยตอบก่อนเที่ยงคืนแต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นเตรียมการทุกอย่างที่จะบุกไทยหากเจรจาไม่ได้ผลในต้นเดือนกันยายน2483เหลือสินค้าญี่ปุ่นชื่ออาซาฮิยามารุได้ขนชายชะกันคณะหนึ่งมาขึ้นที่ท่าเรือกรุงเทพต่างมีเอกสารว่าเป็นพนักงานของบริษัทมิตซูบิชิเป็นนายแพทย์เป็นนักธุรกิจหัวหน้าของคนญี่ปุ่นชุดนี้มีชื่อว่าฮิโรมิชิยาฮาระซึ่งต่อมาเป็นที่เปิดเผยว่ามียศเป็นพันโทส่วนลูกทีมทุกคนก็ล้วนเป็นทหารเป็นที่น่าสังเกตว่าในระยะนั้นมีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้ามาประเทศไทยมากผิดสังเกตทุกคนมุ่งไปเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและกาญจนบุรีส่วนใหญ่จะออกไปตกปลาบ้างก็ไปตีอวนกับชาวประมงทางเมืองกาญไปเที่ยวป่าและตกปลาในแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่ญี่ปุ่นจึงมีข้อมูลในจุดที่จะบุกขึ้นประเทศไทยอย่างละเอียดทางด้านสหรัฐอเมริกาซึ่งยังวางตัวเป็นกลางสังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นที่จะคุกคามเอเชียจึงหาทางบีบญี่ปุ่นโดยขอยกเลิกสัญญาการพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นห้ามส่งน้ำมันให้ญี่ปุ่นทั้งยังเคลื่อนกำลังทางเรือมายังมหาสมุทรแปซิฟิกจะซ้อมรบขึ้นที่หมู่เกาะฮาวายซึ่งทำให้ญี่ปุ่นไม่พอใจอเมริกาเสริมสร้างฐานทัพเรือที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ยังแข็งแกร่งทั้งยังสั่งห้ามส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันและโลหะออกนอกประเทศทำให้ญี่ปุ่นกระทบกระเทือนอย่างหนักสั่งอายัดทรัพย์สินของญี่ปุ่นในอเมริกาด้วยญี่ปุ่นพยายามเจรจาทางการทูตเพื่อให้อเมริกาตายใจนวงเหนียวเวลาไว้จนถึงวันที่8ธันวาคม2484ญี่ปุ่นก็พร้อมสำหรับการเปิดม่านสงครามมหาเอเชียบูรพา 7:55 นาทีของวันที่8ธันวาคมฝูงบินญี่ปุ่นจากเรือบรรทุกเครื่องบินได้เข้าโจมตีฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาที่เพิร์ลฮาร์เบอร์โดยไม่ประกาศสงครามให้รู้ล่วงหน้าพร้อมทั้งยกพลขึ้นบกที่มาลายูของอังกฤษเคลื่อนกำลังเข้าไทยบุกฮ่องกงเกาะกวมเกาะเวกยิงถล่มเกาะมิดเวย์และในวันที่10ธันวาคมได้ยกพลขึ้นบกทางเหนือของเกาะลูซอนในฟิลิปปินส์เป็นการเปิดฉากสงครามเพื่อสร้างวงไพบูลย์ร่วมกันแห่งมหาเอเชียบูรพาโดยมีคำขวัญล่อใจว่าเอเชียเพื่อคนเอเชียในวันที่7ธันวาคม2484ในเวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีเซอร์โจไซคอสบี้เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้ไปพบดร.ดิเลกชัยนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่บ้านซอยสันติสุขพระโขนงยังให้ทราบว่าเครื่องบินตรวจการของอังกฤษพบกองเรือรบของญี่ปุ่นกำลังเคลื่อนจากแหลมแซงชาร์กในอินโดจีนมุ่งมาทางอ่าวไทยนายดิเลกได้แจ้งต่อให้พลตำรวจตีอดุลเดชจรัสรองนายกรัฐมนตรีและอธิบดีกรมตำรวจทราบต่อมาในเวลา 22:30 น.นายเทอิกิทาสุโบกามิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ช่วยทูตทหารบกผู้ช่วยทูตทหารเรือที่ปรึกษาเลขานุการและล่ามได้ขอเข้าพบจอมพลป.พิบูลสงครามที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นอยู่ที่วังสวนกุหลาบเมื่อรู้ว่านายกไม่อยู่ก็ขอพบรองนายกคือพลตำรวจตีอดุลเดชจรัสแต่พลตำรวจตีอดุลไม่ยอมพบส่งดร.ดิเลกชัยนามรัฐมนตรีต่างประเทศพบกับคณะทูตญี่ปุ่นแทนเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นแจ้งว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้มีคำสั่งให้ติดต่อขอเดินทัพผ่านประเทศไทยเป็นการด่วนเพื่อส่งกำลังไปโจมตีอังกฤษที่มาลายูและพม่าขอคำตอบภายในเวลา 2:00 น.พลตำรวจตีอดุลเดชจรัสจึงเรียกประชุมครม.ด่วนในเวลา 23:00 น.และโทรเลขถึงจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งไปตรวจราชการที่จังหวัดพระตะบองให้รีบกลับมาด่วนพร้อมทั้งส่งนาวาเอกคุณรณภากาศ
นำเครื่องบินไปรับในคืนนั้นแต่เมื่อคุณรณภากาศบินไปเกือบถึงวัฒนานครก็เห็นขบวนรถยนต์เปิดไฟมายาวก็รู้ว่าจอมพลป.เดินทางกลับมาแล้วจึงนำเครื่องลงที่สนามบินวัฒนานครวิทยุแจ้งให้ครม.ทราบเวลา 2:00 นคณะรัฐมนตรีได้ส่งนายปรีดีพนมยงค์นายดิเรกชัยนามและพระองค์เจ้าวันเวทยากรวรวรรณไปแจ้งกับอัครราชทูตญี่ปุ่นว่ายังไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ขอยืดเวลาตอบเป็น 5:00 นให้ญี่ปุ่นยับยั้งการเคลื่อนทหารไว้ก่อนญี่ปุ่นตอบว่ามีเวลาเหลือเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่อาจจะยับยั้งได้ทันเพราะต้องโทรเลขไปไส้ง่อนกว่าไส้ง่อนจะติดต่อกองกำลังในแนวหน้าได้ก็คงสายไปแล้วขอให้ฝ่ายไทยสั่งทหารไม่ให้มีการต่อสู้ไว้ก่อนฝ่ายไทยก็บอกว่าอำนาจสั่งการอยู่ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บัญชาการสูงสุดแต่เพียงผู้เดียวจึงไม่มีใครสั่งได้ญี่ปุ่นรับว่าจะโทรเลขไปยับยั้งการเคลื่อนพลไว้ก่อนขอให้ฝ่ายไทยช่วยหาทางยับยั้งการต่อสู้ไว้ด้วยหากญี่ปุ่นยับยั้งการขึ้นบกไม่ทันในเวลา 3:00 นคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานว่าญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่สงขลาปัตตานีและมีการปะทะกับฝ่ายไทยแล้วทั้งยังได้รับรายงานอีกว่าญี่ปุ่นได้นำรถบรรทุก 14-15 คันมุ่งไปทางสมุทรปราการเพื่อจะไปรับทหารญี่ปุ่นขึ้นบกที่ปากน้ำพลตำรวจตีอดุลจึงสั่งปิดถนนสายกรุงเทพสมุทรปราการทันทีเวลา 4:30 นาทีคณะรัฐมนตรีได้ส่งพันเอกประยูรพมรมนตรีนายวณิชปานนนท์และนายจิตเสนปัญจะไปขอเลื่อนเวลากับญี่ปุ่นอีกครั้งที่ผัดไว้ก็ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะนายกรัฐมนตรียังเดินทางมาไม่ถึงขอเป็น7:00 นายกคงมาทันแน่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นบอกว่าได้วิทยุไปทางอินโดจีนแล้วและได้สั่งไปยังกองทหารที่จะขึ้นบกตามจุดต่างๆในประเทศไทยให้ยับยั้งไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคำตอบจากไทยแต่จะได้ผลเพียงใดนั้นไม่รับรองทางที่ดีไทยควรระงับการสั่งการการต่อสู้ไว้ก่อนพร้อมกันนี้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นก็แจ้งว่ากองกำลังของญี่ปุ่นส่วนหนึ่งกำลังจะขึ้นบกที่ปากน้ำสมุทรปราการฝ่ายไทยจึงขอให้ยับยั้งไว้อย่าเข้ามากรุงเทพเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะและเมื่อคณะรัฐมนตรีได้ทราบเรื่องก็ได้สั่งให้ทหารเรือไปรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายญี่ปุ่นไปปากน้ำด้วยกันยับยั้งการขึ้นบกไว้ถ้าขึ้นมาแล้วก็ให้กลับลงเรือหากไม่สามารถกลับลงได้ก็ให้หยุดอยู่แค่นั้นขอห้ามไม่ให้เข้ามากรุงเทพโดยเด็ดขาดจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกลับมาให้คำตอบจนเวลา 6:50 นาทีจอมพลป.พิบูลสงครามจึงได้เดินทางมาถึงที่ประชุมครม.รัฐมนตรีต่างอภิปรายเห็นกันต่างๆแต่จอมพลป.ได้ตัดบทขึ้นว่าประเดี๋ยวผมอยากจะพูดเสียก่อนคือเวลานี้กำลังรบกันอยู่เราจะให้รบกันต่อไปหรือจะให้หยุดเพราะที่เราพูดกันอยู่ทุกวินาทีนี้คือคนต้องตายเรื่องอื่นนั้นไว้ให้พูดทีหลังไม่อย่างนั้นทหารรบกันตายมีก็ละลายไปกองพันหนึ่งแล้วที่ปัตตานีและที่สมุทรปราการนั้นจะให้สู้หรือไม่ให้สู้ที่ประชุมครม.เห็นพ้องต้องกันว่ากำลังฝ่ายไทยไม่อาจต่อต้านแสนยานุภาพของญี่ปุ่นได้จอมพลป.เองก็ยอมรับว่าถ้าสู้ก็สู้ได้ไม่กี่น้ำหวังพึ่งใครก็ไม่ได้เพราะเอาตัวไม่รอดกันทั้งนั้นเซอร์วินสตันเชอร์ชิลล์นายกรัฐมนตรีอังกฤษซึ่งไทยก็เคยขอความช่วยเหลือไว้หากถูกรุกรานได้โทรเลขมาบอกให้ช่วยตัวเองไปก่อนคณะรัฐมนตรีจึงลงมติเมื่อเวลา 7:30 นาทีให้สั่งหยุดยิงเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้ออกจากที่ประชุมไปพบกับเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกับคณะซึ่งเรียกมาพบและกลับเข้าที่ประชุมเมื่อเวลา 7:45 นาทีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าญี่ปุ่นได้เสนอมาคือข้อ1ญี่ปุ่นขอเดินทัพผ่านไทยและขอให้ไทยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนทัพของญี่ปุ่นข้อ2ญี่ปุ่นจะให้ประกันในความเป็นเอกราชอธิปไตยและเกียรติยศของประเทศไทยจะได้รับการเคารพญี่ปุ่นจะร่วมมือกับไทยในการเอาดินแดนที่เสียไปกลับคืนไทยได้ขอให้ตัดข้อความท่อนท้ายที่ว่าจะเอาดินแดนคืนให้ไทยออกจากข้อตกลงที่จะต้องแถลงร่วมกันให้แยกไปทำเป็นสัญญาลับและได้มีการลงนามร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นกับรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อเวลา 11:00 นในวันเดียวกันรัฐบาลยังได้ออกแถลงการแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการยกพลขึ้นบกของญี่ปุ่นและชี้แจงถึงความจำเป็นของรัฐบาลที่จะต้องยินยอมให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบทำกิจการงานได้ตามปกติไม่ต้องตื่นตระหนกตกใจคอยฟังคำแถลงของรัฐบาลต่อไป
ดร.ดิเรกชัยนามได้เชิญทูตอังกฤษและอเมริกามาชี้แจงถึงความจำเป็นของไทยเซอร์โจไซครอสบี้ทูตอังกฤษได้ถามขึ้นว่าถ้าอังกฤษจะบุกเข้ามาในไทยบ้างไทยจะสู้หรือไม่ดร.ดิเรกก็บอกให้เข้ามาเถอะทูตอังกฤษก็ไม่รู้ว่าจะสู้หรือไม่สู้หลวงวิจิตรวาทการได้เล่าให้ครม.ฟังว่าตาครอสบี้พูดเย้ยเย้ยหน่อยว่าไม่ควรไปบอกเสียก่อนว่าจะสู้จนคนสุดท้ายแต่พอ6ชั่วโมงเท่านั้นก็ยอมแล้วจอมพลป.เลยบอกว่าก็ไม่เห็นมีที่ไหนสู้จนคนสุดท้ายทั้งนั้นอย่างไรก็ตามทั้งทูตอังกฤษและทูตอเมริกาก็บอกว่าเห็นใจไทยหลังจากที่สั่งหยุดยิงเปิดทางให้ญี่ปุ่นเดินทัพผ่านแล้วครม.ก็เชื่อว่าเรื่องคงไม่ยุติเพียงแค่เท่านี้แน่เพราะญี่ปุ่นขอที่พักขอใช้สนามบินขอใช้รถไฟส่วนที่ท่าเรือ BI และท่ามิตซุยญี่ปุ่นขนของมาหลายลังศุลกากรขอเข้าไปตรวจก็ถูกทุบตีจนต้องถอยออกมาจึงปรึกษากันว่าควรจะดำเนินการอย่างไรต่อไปดร.ปรีดีพนมยงค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอว่าเมื่อญี่ปุ่นขอเดินทัพผ่านและสัญญาจะเคารพอธิปไตยของไทยซึ่งได้เซ็นสัญญากันไปแล้วก็พยายามให้ญี่ปุ่นรักษาสัญญานี้ให้ตลอดอย่าร่วมอะไรไปมากกว่านี้แต่รัฐมนตรีอีกหลายคนเห็นว่าญี่ปุ่นคงต้องเรียกร้องอย่างอื่นอีกต่อไปแน่อีกทั้งยังฝันเฟื่องว่าญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้ชนะในสงครามครั้งนี้ไหนๆจะยอมแล้วก็ร่วมหัวจมท้ายกับญี่ปุ่นไปเสียเลยแต่ก็ยังไม่มีการลงมติอย่างไรก็ตามสถานการณ์ยามนั้นคับขันครม.จึงตกลงประกาศกฎอัยการศึกทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2484เวลา20:45 น.เป็นต้นไปหลังจากที่บีบไทยจนต้องยอมให้เดินทัพผ่านแล้วญี่ปุ่นก็เห็นว่าตราบใดที่ไม่มีข้อผูกมัดกับไทยให้มันคงญี่ปุ่นอาจจะถูกตลบหลังเอาได้ในเมื่อไทยยังถืออาวุธอยู่จึงขอให้ไทยทำสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่นเสียด้วยไม่งั้นญี่ปุ่นก็จำเป็นต้องปลดอาวุธในที่สุดจอมพลป.พิบูลสงครามก็จำต้องยอมลงนามกับเอกราชทูตญี่ปุ่นในกติกาสัญญาทางทหารระหว่างไทยญี่ปุ่นเมื่อวันที่11ธันวาคม2484ณทำเนียบนายกรัฐมนตรีวังสวนกุหลาบขณะนั้นญี่ปุ่นได้แจกใจในใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อแบบต่างๆกระจายไปเกลื่อนหว่านล้อมให้คนไทยเห็นดีเห็นชอบการร่วมรบกับญี่ปุ่นช่วยกันต่อต้านอังกฤษซึ่งเป็นศัตรูของชาวเอเชียต่อมาในวันที่14ธันวาคมจอมพลป.พิบูลสงครามในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ลงนามในรายละเอียดหลักการร่วมยุทธระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยมีพลโทอีดะโชจิโร่แม่ทัพกองทัพที่15ซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารโบกญี่ปุ่นในประเทศไทยและพลเรือตรีซาคองโอมาสะผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำกรุงเทพในฐานะผู้แทนจักรพรรดินาวีลงนามฝ่ายญี่ปุ่นโดยมีข้อความว่าข้อ1กองทัพญี่ปุ่นณประเทศไทยและกองทัพไทยจะทำการร่วมยุทธต่อกรกับกองทัพข้าศึกในพม่าข้อ2ก่อนอื่นกองทัพไทยจะยึดชายแดนไทยพม่าให้มั่นคงพร้อมกับทำการรักษาทะเลทิศตะวันตกของประเทศทางภาคใต้ในระหว่างนี้กองทัพไทยจะรีบซ่อมถนนระแหงแม่สอดมิยาวดีและสายกาญจนบุรีบ้านบ้องตี้ทั้งนี้กองทัพญี่ปุ่นจะเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยข้อ3กองทัพญี่ปุ่นณประเทศไทยมีความมุ่งหมายสำคัญที่จะทำการยึดในภูมิภาคทางทิศใต้ของแนวระแหงแม่สอดมิยาวดีแนวนี้อยู่ในเขตด้านตรงไปย่างกุ้งส่วนกองทัพไทยนั้นมีความมุ่งหมายสำคัญที่จะทำการยุทธในภูมิภาคทางทิศเหนือของแนวที่กล่าวแล้วมุ่งตรงไปเชียงตุงและมันทะเลข้อ4กองทัพอากาศของไทยและญี่ปุ่นต่างฝ่ายต่างทำการยุทธในด้านของตนถ้ามีความจำเป็นกองทัพอากาศญี่ปุ่นจะเข้าร่วมกำลังกับกองทัพไทยข้อ5ราชนาวีแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ครองน่านน้ำไทยประมาณตั้งแต่เหนือแนวสัตหีบถึงหัวหินขึ้นไปพลตรีหลวงวิจิตรวาทการรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศได้บันทึกชี้แจงสัญญาที่เซ็นครั้งนี้ว่าไม่ได้เป็นสัญญาที่ถูกต้องตามวิถีทางการทูตญี่ปุ่นทำมาเป็นคำขาดให้ไทยลงนามเท่านั้นจึงได้มีการร่างกติกาสัญญาไมตรีระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นขึ้นใหม่เป็นแบบสนธิสัญญาไตรภาคีแบบที่ญี่ปุ่นลงนามกับเยอรมนีอิตาลีและมีการลงนามกันใหม่ในวันที่21ธันวาคมซึ่งนับเป็นสัญญาเดียวในประวัติศาสตร์ที่เซ็นกันในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนิมนต์พระสงฆ์25รูปเข้าร่วมพิธีด้วยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการได้กล่าวถึงพิธีนี้ว่าสมควรจะกล่าวได้ว่า
ตั้งแต่ได้ทำพิธีลงนามกติกาสัญญานี้แล้วก็แลเป็นผลว่าการที่เอาญี่ปุ่นมาเคารพบูชาพระพุทธปฏิมากรพระแก้วมรกตของเราได้นั้นย่อมเป็นเกียรติยศและเป็นเครื่องเชิดชูปูชนีอันศักดิ์สิทธิ์ของเราภายหลังต่อมาคนสำคัญของญี่ปุ่นทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมประเทศไทยต้องแต่งเครื่องยศและนำเครื่องสักการะไปบูชาพระแก้วมรกตของเราก่อนที่จะไปทำธุระอย่างอื่นแต่ศาสตราจารย์กนทีสุภมงคลได้กล่าวถึงการลงนามในกติกาสัญญาพันธไมตรีฉบับนี้ว่าเพื่อความมั่นใจจอมพลป.พิบูลสงครามจะไม่แปรพักต่อไปในภายภาคหน้าและอย่างน้อยก็ตลอดเวลาที่สงครามกับฝ่ายอังกฤษและสหรัฐอเมริกายังคงดำเนินอยู่ฝ่ายญี่ปุ่นได้เสนอขอให้จัดพิธีลงนามในกติกาสัญญาพันธไมตรีนั้นในพระอุโบสถวัดพระแก้วต่อหน้าพระแก้วมรกตซึ่งญี่ปุ่นทราบดีว่าเป็นที่เคารพเทิดทูนอย่างสูงสุดของคนไทยทั้งมวลเป็นการพยายามทำการผูกพันไทยฝ่ายเดียวเสมือนหนึ่งให้สาบานว่าจะร่วมมือกับฝ่ายญี่ปุ่นจนถึงที่สุดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปวงชนชาวไทยสำหรับฝ่ายญี่ปุ่นนั้นไม่มีความผูกมัดใดเป็นพิเศษเพราะญี่ปุ่นไม่ได้ยกย่องนับถือพระแก้วพระองค์นั้นแต่ประการใดหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นได้ยาตราเข้าสู่ประเทศไทยแล้วฝ่ายสัมพันธมิตรทั้งอังกฤษและอเมริกาก็ส่งเครื่องบินเข้าโจมตีจุดยุทธศาสตร์ทางทหารของญี่ปุ่นหลายจังหวัดแม้จะพลาดไปโดนคนไทยบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาของสงครามแต่ที่สะเทือนใจก็คือในวันที่24ธันวาคมกรุงเทพถูกโจมตีทางอากาศอย่างหนักหลายจุดระเบิดลูกหนึ่งตกลงที่มุกด้านเหนือของพระที่นั่งอนันตสมาคมและพระที่นั่งอัมพรสถานรุ่งขึ้นในวันที่25ธันวาคม2484ไทยจึงถือเลิกวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนช้างกับพระมหาอุปราชาประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาตามที่ได้มอบให้ดร.เดือนบุญนาคล่างล่วงหน้าไว้แล้วในคำประกาศสงครามต่อบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องลงนามโดยคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้ง3นั้นนายปรีดีพนมยงค์ผู้คัดค้านการร่วมมือกับญี่ปุ่นมาตลอดจนถูกบีบบังคับให้พ้นจากรัฐมนตรีเผอิญตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ว่างลงจอมพลป.จึงโยกนายปรีดีไปแทนพอรู้ว่าจะมีการลงนามประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนายปรีดีจึงหลบฉากไปต่างจังหวัดไม่ยอมเซ็นในวันที่6กุมภาพันธ์2485อังกฤษได้ทราบอย่างเป็นทางการจากสวิตว่าไทยประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาจึงประกาศสงครามตอบและยังโทรเลขถึงข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์และแอฟริกาใต้ให้ประเทศในเครือจักรภพประกาศตามด้วยแต่แคนาดาไม่ได้ประกาศแอฟริกาใต้ประกาศสงครามกับไทยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ออสเตรเลียประกาศเมื่อวันที่2มีนาคมและนิวซีแลนด์ประกาศเมื่อวันที่16มีนาคมแต่ไทยไม่ได้ประกาศตอบเพราะถือว่าไม่มีเหตุอย่างใดที่เกิดสถานะสงครามกับประเทศเหล่านั้นนี่ก็เป็นเบื้องหลังที่ไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่2แต่เมื่อสงครามยุติลงโดยฝ่ายญี่ปุ่นเป็นผู้ปราชัยพลเอกโตโจนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องรับโทษอาญากรสงครามถึงขั้นประหารชีวิตเช่นเดียวกับฮิตเลอร์นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีมุสโซลินีนายกรัฐมนตรีของอิตาลีจอมพลเปแตงนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสขณะที่เยอรมันยึดครองต่างตกเป็นอาญากรสงครามถูกตัดสินประหารชีวิตทั้งหมดแต่ไทยกลับไม่ตกเป็นประเทศผู้แพ้สงครามด้วยและเสรีไทยกลุ่มใต้ดินของไทยยังจัดสวนสนามอยู่อย่างผู้ชนะสงครามเสียอีกส่วนจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีไทยซึ่งเซ็นสัญญาร่วมรบกับญี่ปุ่นกับเล่นกลรอดคดีอาญากรสงครามได้อย่างปาฏิหาริย์เพียงคนเดียวและต่อมายังกลับขึ้นครองอำนาจอย่างยาวนานได้อีก Amazing Thailand ไปเลยเก่งไหมล่ะวันนี้เรื่องเล่าสารดีจะมาพูดถึงเรื่องราวเมื่อครั้งญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ภาคใต้ของประเทศไทยท่านผู้ชมหลายท่านส่งข้อความมาถามว่าทำไมเมื่อครั้งที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ภาคใต้ทหารเรือไม่ออกมาช่วยและทหารเรือออกไปไหนวันนี้เรื่องเล่าสารดีมีคำตอบครับผมสงครามโลกครั้งที่2เริ่มขึ้นในวันที่1กันยายนพุทธศักราช2482เมื่อกองทัพเยอรมันบุกโปแลนด์หลังจากนั้น4วันไทยประกาศวางตัวเป็นกลางตามพระราชโองการวันที่5กันยายนพุทธศักราช2482
็นจุดเริ่มต้นอันมีส่วนสำคัญที่นำไทยเข้าสู่สงครามย่อยๆคือกรณีพิพาทอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสซึ่งไทยถือเอาโอกาสเหมาะระหว่างที่ฝรั่งเศสกำลังรบติดพันและเพียงพร้ำเป็นข้อได้เปรียบที่จะทำข้อเรียกร้องขอดินแดนคืนที่เสียไปเมื่อรัชกาลที่5ในกรณีรศ .112 กองทัพไทยเริ่มบุกเข้าดินแดนฝรั่งเศสในอินโดจีนตั้งแต่วันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2483และรุกคืบได้ชัยชนะเรื่อยมาจนในที่สุดญี่ปุ่นก็ยื่นมือเข้ามาไกล่เกลี่ยจนมีการลงนามในอนุสัญญาสันติภาพในวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2484แม้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะทำให้เราได้ดินแดนบางส่วนคืนแต่กองทัพไทยก็ตกอยู่ในสภาพบอบช้ำเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกองทัพเรือต้องเสียเรือรบที่ส่งเข้าสงครามครั้งนี้ไปทั้งหมดคือเรือหลวงธนบุรีเรือหลวงสงขลาและเรือหลวงชลบุรีจนกระทั่งวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2484ประชาชนชาวไทยกำลังอยู่ในบรรยากาศของงานฉลองรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลจัดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเหตุการณ์ร้ายกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ทุกทีและในที่สุดกลางดึกของคืนวันที่7ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่8ธันวาคมฝันร้ายก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวทางฝ่ายรัฐบาลและทหารเองได้เตรียมการเรื่องนี้มานานพอสมควรแล้วแต่ก็ไม่คาดคิดว่าญี่ปุ่นจะบุกจริงๆเรายังมีสนธิสัญญาที่จะไม่รุกรานกันค้ำประกันอยู่ทางด้านการข่าวไทยได้รับข่าวจากฝ่ายสัมพันธมิตรอยู่ตลอดเวลาว่าให้เตรียมในเรื่องนี้และยืนยันว่าญี่ปุ่นวางแผนจะยึดครองอินโดจีนเป็นที่แน่นอนและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆประมาณตีสองของวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกตลอดแนวชายฝั่งของไทยเป็นการบุกแบบสายฟ้าแลบและก็ประสบความสำเร็จแทบจะเป็นเวลาเดียวกันกับฐานทัพของอเมริกันที่เพิร์ลฮาร์เบอร์ถูกกองทัพญี่ปุ่นถล่มย่อยยับและนี่คือลำดับเหตุการณ์คร่าวๆของการเริ่มต้นสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับสิ่งที่สร้างความสงสัยอย่างยิ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็คือกองทัพเรือขนาดมหึมาของญี่ปุ่นเล็ดลอดการตรวจระวังชายฝั่งของกองทัพเรือไทยมาได้อย่างไรโดยที่ไม่ได้เกิดการปะทะกันแม้แต่เล็กน้อยหรือไม่ปรากฏว่ามีการส่งข่าวใดๆจากกองทัพเรือสู่แนวระวังชายฝั่งของกองทัพบกทหารราบตำรวจและชาวบ้านมารู้ตัวกันอีกทีก็เมื่อเห็นทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกมาแล้วโดยก่อนหน้านี้การข่าวทางทหารที่ไทยได้รับจากฝ่ายสัมพันธมิตรก็มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนกระทั่งแน่ชัดเมื่อวันที่6ธันวาคมเครื่องบินตรวจการของออสเตรเลียได้ตรวจพบเรือลำเลียงของญี่ปุ่นในอ่าวไทยนอกจากนี้ยังมีโทรเลขลับจากกระทรวงต่างประเทศอังกฤษส่งข่าวให้รัฐบาลไทยรู้ตัวตั้งแต่วันที่6ธันวาคมและ7ธันวาคมเตือนให้ไทยเตรียมการป้องกันการรุกรานของญี่ปุ่นส่วนทางด้านกองทัพเรือเองก็มีการเตรียมการในการนี้อยู่ตลอดจากเอกสารคำสั่งเฉพาะที่5/84เรื่องให้จัดการเรือออกไปลาดตระเวนอ่าวลงวันที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2484โดยมีนาวาเอกชลิตกุลกำธรเป็นผู้บังคับกองเรือกำหนดออกเรือจากกรุงเทพมหานครในวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2484ระยะเวลา15วันเส้นทางเดินเรือตั้งแต่กรุงเทพมหานครหมู่เกาะอ่างทองสงขลาและนราธิวาสแล้วแล่นตัดข้ามอ่าวไปยังเกาะกูดสัตหีบแล้ววกกลับมากรุงเทพมหานครกองเรือนี้ประกอบไปด้วยเรือ8ลำเป็นเรือสรุป2ลำคือเรือหลวงท่าจีนและเรือหลวงแม่หลองเรือตอร์ปิโดใหญ่4ลำได้แก่เรือหลวงระยองเรือหลวงตราดเรือหลวงสุราษฎร์และเรือหลวงปัตตานีเรือกวาดทุ่นระเบิด1ลำคือเรือหลวงบางละจันกับเรือลำเลียง1ลำคือเรือหลวงพะงันนอกจากนี้กองทัพเรือได้กำลังบางส่วนเพื่อป้องกันฐานทัพชายทะเลเช่นกองต่อสู้อากาศยาน1กองร้อยเพื่อป้องกันฐานทัพเรือสัตหีบจนถึงวันที่7ถึง8ธันวาคมการยกพลขึ้นบกนั่นเองที่ทหารตำรวจและชาวบ้านได้พบกองเรือญี่ปุ่นในลักษณะต่างๆเช่นตี3ของวันที่8นาวาโทหลวงวุฒิวารีรนสังเกตเห็นการลำเลียงทหารญี่ปุ่นจากเรือซิดนีย์ลงเรือเล็กเพื่อขึ้นบกทางอ่าวประจวบมีเรือลำเลียงลำหนึ่งลักษณะเป็นเรือสินค้าแล่นก็ไปจอดที่หลังเขาล้อมหมวกทางด้านเหนือแล้วถ่ายกำลังพลลงเรือระบายพลทางเกาะเสม็ดพบเรือลำเลียงพลจำนวน2ลำราษฎรบนเกาะสมุยพบเรือลำเลียงขนาดใหญ่ 2-3 ลำ
เป็นต้นจนกระทั่งเวลาประมาณ14:00-16:00ทหารญี่ปุ่นยิงขึ้นบกพร้อมๆกัน7 แห่งคือสมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกองทัพญี่ปุ่นผ่านด่านแรกในน่านน้ำไทยไปได้อย่างสบายโดยไม่มีการสู้รบใดๆในน่านน้ำทะเลอ่าวไทยจนกระทั่งมีการปะทะกันอย่างดุเดือดตลอดแนวชายฝั่งของทะเลประเทศไทยระหว่างทหารญี่ปุ่นกับทหารราบตำรวจยุวชนทหารและชาวบ้านที่นำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินและกำลังใจการสู้รบกินเวลาหลายชั่วโมงก่อนจะมีคำสั่งหยุดยิงในเวลา 7:30 นของวันที่8 ธันวาคมเหตุการณ์สำคัญที่เชื่อมโยงในกรณีนี้คือพลเรือโทสินกมลนาวินแม้ทัพเรือขนาดนั้นถูกทหารญี่ปุ่นกักตัวไว้ที่บางปูแต่ก็ได้รับการปล่อยตัวและเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในสายวันเดียวกันพลเรือโทสินกมลนาวินเดิมคือนาวาโทหลวงสินสงครามชัยผู้นำทหารเรือคนสำคัญในคราวก่อการ2475เพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองหลวงสินสงครามชัยได้รับทุนไปเรียนวิชาการทหารเรือที่เดนมาร์กถึง11 ปีเป็นนายทหารเรือฝ่ายบุญที่นายทหารเรือยกย่องเป็นครูและได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในกองทัพเรือเรื่อยมาในสายเสนาธิการจนได้เป็นแม่ทัพเรือในที่สุดและยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงต่างๆอีกหลายสมัยเป็นคนผลักดันให้เกิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และท้ายสุดในช่วงสงครามนี้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการหากจะกล่าวว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้สร้างกองทัพบกให้แข็งแกร่งหลวงสินสงครามชัยก็คือผู้สร้างกองทัพเรือให้แข็งแกร่งเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างรากฐานในการดำเนินนโยบายวางตัวเป็นกลางของกองทัพเรือเริ่มจากการปฏิเสธการร่วมรบในสงครามกลางเมืองของไทยคือกบฏบวรเดชจนเป็นเหตุให้กองทัพเรือขนาดนั้นแบ่งออกเป็น2 ขั้วคือฝ่ายของหลวงสินผู้ยึดมั่นในประเพณีและหลักการกับฝ่ายของหลวงสุพัชราไสยที่เป็นพันธมิตรกับกองทัพบกท้ายที่สุดทหารเรือก็เลือกหลวงสินหลวงสุพัชราไสยจำต้องย้ายออกจากกองทัพเรือไปเป็นอธิบดีกรมพลศึกษาถ้าหากหลวงสินหรือพลเรือโทสินกมลนาวินจะยึดมั่นหลักการโดยวางตัวเป็นกลางตามคำประกาศตามพระราชองค์การวันที่5 กันยายนโดยไม่ยอมนำทหารเรือเข้ารบกับญี่ปุ่นก็คงจะขัดกับนโยบายการป้องกันรุกรานที่ประกาศให้ทุกเหล่าทัพเตรียมพร้อมเต็มกำลังและขัดกับการสั่งการให้กองทัพเรือส่งเรือลาดตระเวนทั่วอ่าวไทยกับติดตั้งปืนต่อสู้อากาศยานไว้พร้อมแล้วจากคำให้การของพลตำรวจเอกอดุลเดชฉลาดในคดีอาชญากรสงครามวันที่3 มกราคม พุทธศักราช 2489เกี่ยวกับพลเรือโทสินกมลนาวินความตอนหนึ่งว่าฝ่ายสหประชาชาติลงความเห็นว่าพลเรือโทสินเป็นหัวหน้าการสนับสนุนญี่ปุ่นเมื่อวันที่ญี่ปุ่นรุกรานไทยพลเรือโทสินได้ไปอยู่สัตหีบข้าพเจ้าได้ให้กองทัพอากาศจัดเครื่องบินไปรับและโทรเลขไปให้รีบกลับกรุงเทพด่วนแต่พลเรือโทสินกับพวกได้เดินทางมาโดยรถยนต์แล้วถูกทหารญี่ปุ่นจับที่บางปูในคืนวันนั้นปรากฏว่ากองทัพเรือได้ส่งเรือออกไปลาดตระเวนในอ่าวไทยแต่เหตุใดฝ่ายญี่ปุ่นจึงได้ส่งกำลังมาขึ้นที่บางปูโดยที่กองทัพเรือมิได้ทำการต่อต้านข้าพเจ้าก็ไม่ทราบและยังกล่าวถึงความสัมพันธ์พิเศษระหว่างนายวณิชปานนนท์อธิบดีกรมพาณิชย์น้องเขยพลเรือโทสินกับญี่ปุ่นว่าเรื่องนี้ทางตำรวจได้สืบสวนอย่างเต็มที่แต่ไม่ได้พยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องร้องนายวณิชในขณะนั้นมาภายหลังเมื่อญี่ปุ่นบุกรุกเข้ามาเมืองไทยแล้วจึงทราบแน่ชัดว่านายวณิชเป็นสปายให้ญี่ปุ่นทั้งนี้ได้สังเกตว่าการประชุมปรึกษาหารือหรือรายงานลับของรัฐบาลนั้นญี่ปุ่นมักล่วงรู้เสมอและจากการบันทึกของอภิบูลสงครามที่ว่าเมื่อจอมพลป.พิบูลสงครามได้ฟังรายงานจากพลอากาศตรีมุนีมหาสันทนะเวชยันต์รังสฤทธิ์แล้วก็จะงงใจว่าทหารญี่ปุ่นเล็ดลอดผ่านหน้าน้ำไทยเข้ามาถึงบางปูได้อย่างไรยกพลขึ้นบกที่นั่นได้อย่างไรกองเรือรบแห่งราชนาวีไทยอยู่ที่ไหนทำให้การเหล่านี้ชี้ชัดว่าหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยในการปฏิบัติการของกองทัพเรือเช่นเดียวกันแต่น่าเสียดายที่ข้อมูลเพื่อที่จะหักล้างคำกล่าวหาเหล่านี้
ถูกเผยแพร่น้อยเต็มทีคงมีเพียงแต่ว่าการยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือญี่ปุ่นนั้นอาศัยเรือสินค้าบังหน้าการเข้าตรวจค้นอาจกระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ได้และที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือภายหลังจากที่พลเรือโทสินกมลนาวินได้รับการปล่อยตัวแล้วและเข้าประชุมในคณะรัฐมนตรีในสายวันที่8ธันวาคมจากบันทึกการประชุมกลับไม่ปรากฏการซักไซ้ในเรื่องนี้แต่อย่างใดสิ่งผิดปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือเอกสารและบทความต่างๆเกี่ยวกับสงครามมหาเอเชียบูรพามักจะเริ่มต้นที่การเตรียมการของรัฐบาลและตัดตอนเข้าสู่เหตุการณ์การปะทะตามแนวชายฝั่งโดยข้ามช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดนี้ไปคำตอบของเรื่องนี้ทั้งหมดน่าจะอยู่ในบันทึกการสั่งการของกองทัพเรือในคืนวันที่ 7-8 ธันวาคมซึ่งตามระเบียบจะต้องมีคำสั่งเป็นเอกสารลงนามว่าหน่วยต่างๆของกองทัพเรือได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติอย่างไรจึงมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้ซึ่งผิดกับวิสัยของลูกประดู่ที่เป็นนักรบเต็มตัวและเพิ่งสร้างวีรกรรมสำคัญเพื่อชาติไปเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484ในยุทธนาวีเกาะช้างและท้ายที่สุดเรื่องเราสารดีก็ขอขอบคุณบทความดีๆจากบทความสงสัยญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกไทยทหารเรือหายไปไหนโดยปรมินทร์เครือทองจากหนังสือศิลปวัฒนธรรมฉบับตุลาคมพุทธศักราช2543หน้า114-117ขอบคุณครับ